ไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้เม็ดสาคูติดจับตัวเป็นก้อนนะคะชอบหวานก็ใส่เยอะใครชอบไม่หวานก็ใส่ตามใจที่เราชอบค่ะพอได้ที่แล้วเรามาเตรียมกะทิกันค่ะส่วนของกะทิเราก็มาตั้งไฟพออุ่นๆแล้วก็ใส่เกลือไปพอประแล้วพอได้รสชาติเกลืออย่าให้แตกมันเราก็พอค่ะ